ามเลยสามเลยเลยก็ไปแบบไปไปพอใจไหมพอใจครับพอใจพอใจหลายป่ะได้หลายครับยิ้มออกแล้วพอใจมากยิ้มออกแล้วโอ้โหขายกี่กิโลโอ้มันหลายคนครับทั้งหมดนี้การครับร้อยถึง 2,000 กว่าครับอ๋อรวมกลุ่มมาเฉลี่ยแล้วได้25มั้ยดูแล้วพอใจพอใจไหมพอใจครับถ้าได้อย่างนี้ชาวนายิ้มได้ครับยิ้มออกครับไม่มีโครงการดีๆอย่างนี้ครับผมทะเบียนรถตัวยนต์ด้วยรถตัวยนต์อะไรรถตัวยนต์อะไรนำเข้ามาเท่าไหร่ถ้าเราคิดต่อไปสี่สี่วันนี้เราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็จ่ายเงินสดลูกค้าเลยทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ฮะน่าจะ2ล้านกว่าบาทโอ้โหตอนนี้เบิก5ล้านกว่าบาทที่เดิน3ล้านกว่าบาทที่ขาดนะแต่ที่สำคัญแต่นี่เรารวมตัวกันมาทั้งอำเภอทั้งจังหวัดก็มาเวลาเขียนที่ซองเขียนให้มันถูกหน่อยเด้อแฮปปี้นิวเดียร์ที่เวลาเขาไม่ให้มาอันนี้ครับอันนี้ต้องมาครับเป็น5กิโลครับไม่ใช่ใช้ท่านผู้ว่าถือข้าวดีกว่าไหมดีไหมเดี๋ยวว่าดีกว่านะมาครับกรรมการยกไปยกไปโอ้โหเป็นล้านแค่ไปเดินขบวนเพราะหาผู้ว่ากันเฮียทำไมมาด้วยเฮียชาวนาจะพูดไหมครับว่าดีใจไหมดีใจที่ขอบคุณนี่ขอบคุณรัฐบาลนะครับขอบคุณบริษัทประชารัฐเปิดใจแล้วก็ขอบคุณผู้ว่าด้วยค่ะมีออเดอร์มาจากได้ไม่ต้องนั่งให้ทั่วนะนี่เกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้นำข้าวสารนะครับมาขายตรงนะครับโดยผ่านทางบริษัทประชารัฐนะครับไปยังองค์การตลาดของกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้ประสานงานแล้วก็นำไปจำหน่ายยังกทม.นะครับยังกรุงเทพมหานครไปตามเขตต่างๆซึ่งวันนี้มียอดที่เราจำหน่ายทั้งสิ้นก็จำนวน79ตันนะครับคิดเป็นเงินก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทนอกจากนั้นแล้วทางโตโยต้าลิสซิ่งก็จะซื้อข้าวสารโดยตรงจากเกษตรกรอีกจำนวน 12 ตันนะครับก็เป็นเงิน1ล้านกว่าบาทนะครับการขายข้าวสารตรงนี้ก็จะสามารถที่จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ได้นะครับโดยมีเกษตรกรจากทุกอำเภอนำข้าวสารมาขายนะครับนอกจากนั้นแล้วบริษัทประชารัฐของเราเนี่ยก็จะนำข้าวสารของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ไปขายยังที่ต่างๆนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถขายได้ตรงไม่ต่ำกว่า500ตันนะครับสำหรับในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับสำหรับจังหวัดสุรินทร์ของเราเองนอกจากขายข้าวสารโดยตรงแล้วเราก็มีการจำนำยุ้งฉางซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยทางธกส.นะครับตามนโยบายรัฐบาลก็จะสามารถจำนำได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 ตันอาจจะถึง 300,000 ตันไม่ต่ำกว่า 200,000 ตันนะครับซึ่ง2มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลเนี่ยก็เชื่อว่าสามารถที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาของชาวจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีครับและสามเมื่อกี้นะครับจำกัดนะครับที่ดำเนินการเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นล็อตแรกนะครับผมคิดว่าในอนาคตต่อไปเราสามารถดำเนินการนะครับช่วยเหลือเกษตรกรได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของการเบื้องต้นนะครับที่มีการช่วยเหลือ
ทางบริษัทเราเองนะครับเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถเราจะคิดแผนการนะครับดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นนะครับเราคาดหวังว่านะครับจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับคาร์บอนราคาเท่าไหร่ที่ซื้อตอนนี้ที่ซื้ออยู่เท่า35 บาทครับเป็นลักษณะของถุงที่จะบรรจุข้าวสารนะครับของบริษัทประชาชนจำกัดของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเราก็จะใช้ถุงนี้ให้โลโก้นี้นะครับแล้วก็ใช้ชื่อเนี่ยนะครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยดำเนินการขายข้าวสารนะครับของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับในนามของบริษัทประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็โดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะซื้อหรือว่าที่จะซื้อข้าวสารของเราเนี่ยนะครับจะอุดหนุนได้นะครับก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่บริษัทประชารัฐของเราจำกัด นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0626815688นะครับ0626815688นะครับข้าวสารหอมมะลิอย่างดีของจังหวัดสุรินทร์จัดจำหน่ายโดยบริษัทประชารัฐจำกัดเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์ครับถุงนี้กี่กิโลครับผมถุงนี้5 กิโลขายนี่ราคาเท่าไหร่132 บาทนะครับ5 กิโลครับ